อื่นนะครับจับตาไปที่การเมืองเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนเลยนะครับแน่นอนก้าวไกลเนี่ยก็ต้องการตำแหน่งนี้นะครับซึ่งนักวิชาการก็มองว่าถ้าตำแหน่งนี้หลุดไปนะไม่ได้เป็นของก้าวไกลเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะพลิกได้เลยนะเพราะว่าต้องคิดดูพิธีซ่าคุณผู้ชมครับตำแหน่งประธานสภาเนี่ยคือโหวตกันแค่เฉพาะสสนะแต่ว่าถ้าไปถึงนายกรัฐมนตรีจะมีสวโหวตด้วยถ้าก้าวไกลเนี่ยแค่ตรงนี้ยังไม่ได้คุมไม่ได้เลยแล้วข้างหน้าจะได้อย่างไรคือยังต้องแก้ปมนี้ให้ได้ก่อนครับผมมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะครับเปิดมุมมองของนักวิชาการนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยนะครับตอนแรกเนี่ยคาดว่าวันนี้จะคึกคักเลยเพราะว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยนัดคุยกันแต่ปรากฏว่าต้องยกเลิกอย่างไม่มีกำหนดครับนางสาวภคมลหนุนอนันต์รองโฆษกพรรคก้าวไกลแจ้งสื่อมวลชนผ่านไลน์กลุ่มพรรคนะครับว่าการประชุมระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยในวันนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนหากไม่มีกำหนดการใหม่นะครับคือหากมีกำหนดการใหม่ก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งก็แปลว่าคือตอนนี้ก็เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดนั่นเองนะครับทางนี้สื่อมวลชนก็คาดการณ์แล้วครับว่าการที่ยกเลิกพูดคุยระหว่างคณะเจรจาทั้งสองพรรคเนี่ยมาจากการที่มีการแถลงผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสสพรรคเพื่อไทยช่วงค่ำวันนี้ก็คือย้อนกลับไป27มิถุนายนที่เพิ่งผ่านพ้นมาจุดยืนพรรคเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนว่าต้องการได้ตำแหน่งประธานสภานะครับโดยยึดสูตรเก้าอี้14รัฐมนตรีบวก1ก็คือประธานนิติบัญญัติตามข้อตกลงเดิมขณะที่พรรคก้าวไกลก็ยืนยันนะครับว่าตำแหน่งดังกล่าวก็ต้องเป็นของพรรคที่ได้อันดับ1โดยวางตัวนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกจากพรรคก้าวไกลให้มันนั่งเก้าอี้ประธานสภาส่งผลให้คณะเจรจาทั้ง2พรรคเนี่ยยังหาข้อสรุปในตำแหน่งประธานสภาไม่ได้ก็เลยขอแจ้งเลื่อนการเจรจาในวันนี้ออกไปก่อนครับมาฟังมุมมองที่น่าสนใจนะครับเป็นมุมมองของนักวิชาการครับท่านนี้แหละครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์จากสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ยุทธพรเนี่ยมองว่าการชิงเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4กรกฎาคมนี้แม้พรรคก้าวไกลจะใช้สิทธิ์การเป็นพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งลำดับที่1มาครอบครองนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขามีคะแนนเสียงห่างจากก้าวไกลเนี่ยแค่10เสียงก็คือเพื่อไทยเนี่ยก็อ้างสิทธิ์การทำหน้าที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนี้อาจารย์มองว่าเป็นหมุดหมายแรกในการปูทางสู่เก้าอี้ประมุขฝ่ายบริหารของพรรคก้าวไกลด้วยดังนั้นเนี่ยหากว่าก้าวไกลเสียเก้าอี้นี้ไปเนี่ยสถานการณ์การเมืองอาจพลิกผันได้เลยครับถ้าพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะส่งผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่รออยู่ข้างหน้านะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดการพลิกผันได้นะเนื่องจากว่าตำแหน่งประธานสภาก็คือหมุดหมายแรกนะครับจะชี้ไปสู่เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าถ้ามีลักษณะของการโหวตแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเองจะเกิดฟรีโหวตภายในพรรคก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการจะมีการโหวตมาจากทางขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยก็ดีนะครับมันจะทำให้เกิดการเสียงแตกนะทั้งในพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ทั้งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาล8พรรคของก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างรัฐบาลผสมที่ขาดความสมดุล นะเพราะจะมีเพียงแค่พรรคอันดับ1คือก้าวไกลแล้วก็อันดับ2คือเพื่อไทยนะถ้าต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยล้วนแต่เป็นพรรคที่ต่ำ10ที่นั่งทั้งนั้นนะเพราะนั้นก้าวไกลก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเพื่อไทยนะเดียวกันเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้ถ้าขาดก้าวไกลนะครับเพราะนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งสะท้อนภาพเห็นว่าถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับมีการถอดปลั๊กนะครับแน่นอนรัฐบาลผสม8พรรคไปต่อไม่ได้ขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลโชว์วิสัยทัศน์สร้างรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นของประชาชนผ่านเพจของพรรคก้าวไกลย้ำว่ากระแสความต้องการการเปลี่ยนแปลงปรากฏเข้มข้นและชัดเจนขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนจนนำพาพรรคก้าวไกลสู่การเป็นพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนหวังถึงความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแต่รวมถึงการเปลี่ยนรัฐสภาด้วยค่ะนายปฏิพัฒน์เนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะผลักดันรัฐสภาไทยให้เป็นสภาที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียทั้งในแง่ของการออกกฎหมายวัฒนธรรมองค์กร
ภายใต้ภารกิจของรัฐบาลด้วย3ปอครับ3ปอที่ว่านี้ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนะครับปอแรกประสิทธิภาพในการใช้เวลาการประชุมพิจารณากฎหมายข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดสภาล่มบ่อยครั้งปอที่2ก็คือโปร่งใสทั้งระบบเปิดข้อมูลการอภิปรายการทำงานการเข้าประชุมลงมติของส.ส.ให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ง่ายระบบติดตามสถานะของร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาจ้างพนักงานอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมครับและปอสุดท้ายปอที่3นะครับก็คือประชาชนต้องให้ประชาชนใช้บริการสภาได้ง่ายเข้าถึงทุกบริการอย่างสะดวกนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตประธานสภาจากก้าวไกลนั่นเองครับค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ